ำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบก็บอกแล้วนะฮะว่าคือเราพูดถึงกันมาประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาบอกว่าคือตำรวจเนี่ยอาจจะมีการเรียกสอบปากคำอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม16คนที่อาจจะถูกเรียกเพิ่มแต่วันนี้เอาอย่างนี้ก่อนใน16เนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยเรียกสอบแค่4คนก่อนมีชื่อออกมา4คน2ใน4นี้ก็เป็นดารานักร้องดีเจที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ละนั่นก็คือดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยอาสยามอืมที่เป็นที่เป็นที่รู้จักกันนะฮะแล้วก็จะมีอีก2คนรวม4คนที่วันนี้เนี่ยนะฮะก็มีการเปิดชื่อออกมาละว่าให้มาพบทำการสอบสวนในวันที่15กันยายนนี้เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหานะฮะได้แก่ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนและเกี่ยวกับพรบคอมนี่ฮะคือทางร้อยตำรวจเอกวิษณุเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าทั้ง4คนเนี่ยนะฮะมั่นใจว่าสามารถตอบสิ่งที่พนักงานสอบสวนตั้งประเด็นเอาไว้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาและตนแล้วก็คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมส่วนอีก12คนเพราะมันไม่ครบ16ใช่ไหมอีก12คนละอยู่ไหนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะมีการนัดประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาการออกมติเช่นเดียวกันกับในวันนี้แล้วก็จะมีการทยอยออกหมายเรียกออกมาอีกทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วหลายคนตั้งคำถามว่าพูดง่ายๆวันที่15กันยายนเนี่ยถ้าเกิดว่าใบเตยกับดีเจแมนไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วจะได้รับการประกันตัวไหมจะเหมือนกรณีคุณพิงกี้กับคุณแม่ไหมอย่างเงี้ยนะฮะโอกาสมันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยคุณผู้ชมฟังนะอันนี้ตำรวจเขาพูดเองร้อยตำรวจเอกวิษณุเนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานเนี่ยในส่วนของคดีเนี่ยนะฮะทั้งของใบเตยและดีเจแมนเนี่ยสามารถมองได้ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางการเงินที่ผิดปกติความสัมพันธ์การชักชวนจนนำไปสู่ความเชื่อมโยงการบริหารของบริษัทดังกล่าวโดยพฤติการและความสัมพันธ์ของดีเจแมนและใบเตยกับผู้บริหาร Forex 3D เนี่ยที่มันมีการปรากฏภาพปรากฏความสัมพันธ์กันออกมาว่าเคยไปรับประทานอาหารร่วมกันแบบเนี้ยมันล้วนนำมาใช้พิจารณาได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเส้นทางทางการเงินที่เห็นชัดเจนโดยพบว่ามีเงินเข้าหลักหลายล้านไม่น้อยกว่า10ล้านบาทซึ่งทั้ง4คนเนี้ยที่ว่ามีดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยด้วยเนี่ยล้วนโดนข้อหาเดียวกันแต่โดนคนในละลักษณะพฤติการที่มันแตกต่างกันเนื่องจากบางคนทำหน้าที่เป็นแม่ขายแม่ทีมบางคนรับหน้าที่เป็นผู้ร่วมลงทุนแต่ว่าการเป็นดาราและเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นพฤติกรรมจะขยายวงกว้างได้มากกว่าเพราะถ้าเป็นดาราแล้วไปชักชวนให้เกิดการลงทุนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยก็ถ้าอะไรที่มันผิดปกติผมจะดูตัวต้นทางซึ่งมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ดูว่าต้นทางเนี่ยที่มาจากถ้าไม่เกี่ยวข้องเราไม่ดูแต่เนี้ยที่เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นเส้นทางที่ผิดปกติเนี่ยก็คือจะต้องมาจากบุคคลสำคัญในคดีตั้งแต่คดีที่1และคดีที่2ที่เราส่งสำนวนไปที่อัยการและอัยการก็มีคดีมีความเห็นสั่งฟ้องไปก่อนหน้านี้ครับแล้วรายอื่นๆนะคะรายอื่นอีก12ท่านใช่ไหมครับก็ขณะเดียวกันเราก็รวบรวมพยานฐานไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนัดประชุมแล้วก็จะพิจารณามีมติเช่นเดียวกับวันนี้แล้วก็จะทยอยมีหมายเรียกถ้ามีพยานหลักฐานตามสมควรว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดซึ่งทั้ง16คนเนี่ยเราก็เดินไปคู่ขนานกับท่านที่พนักงานอัยการท่านแนะนำมาว่าทั้ง16รายนี้นะครับจากพฤติการแล้วก็เก็บพยานหลักฐานที่เราส่งสำนวนไปนะครับอัยการก็ส่งกลับมาว่าพิจารณาจากพยานหลักฐานพบว่าเนี่ย16รายนี้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดเราก็รับมาเราก็ต้องมารวบรวมพยานหลักฐานในส่วนของ DSI ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่านแนะนำมาเราก็มาดูเป็นแนวทางจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูพยานหลักฐานทั้ง16รายว่ามีใครนะครับที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดตามคำแนะนำของพนักงานอัยการซึ่งเราก็วันนี้ใน4รายแรกเนี่ยเราพบ
พยานหลักฐานตามสมควรที่จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับเนี่ยฮะในมุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีหลักฐานประมาณนึงอ่ะถึงออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาได้นะฮะในประเด็นที่ว่าอ่ะตกลงแล้วถ้าไปวันที่15จะได้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้มีทัศนะจากทนายจุ๊กกรูนะฮะหรือว่าทนายเดชาค่ะทนายเดชาเนี่ยอัดคลิปลงใน Facebook นะฮะบอกว่าคดีนี้เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงลองฟังดูฮะติดตามข่าวว่า DSI ออกหมายเรียก DJ Man และใบเตยนะครับข้อหาเดียวกับพิงกี้นะครับก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็ช่อโกงประชาชนพรบ.คอมนะฮะซึ่งเป็นโทษหนักนะครับถ้าดูจากมาตรฐานคดีนะครับเป็นลักษณะตัวการร่วมเนี่ยก็โอกาสได้รับการประกันตัวมีน้อยมากนะครับต้องทำใจกันไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าเป็นข้อหาเดียวกันฐานความผิดเดียวกันแล้วก็คดีฟอเร็กซ์เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาก็จะมีการรวมพิจารณาคดีเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับว่านะดีเจแมนกับใบเตยจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ดูๆแล้วท่าทางจะลำบากนะครับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับในมุมของทนายเดชาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้รับการประกันตัวนะดูแล้วก็น่าจะลำบากเพราะว่าอย่างเหตุผลในที่ศาลได้ให้เอาไว้ในกรณีของคุณพิงกี้กับคุณแม่ก็คือว่าเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเนี่ยมูลค่าความเสียหายมันสูงมันเป็นพันล้านศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวอันนี้ก็ในทำนองเดียวกันน่ะเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีนึงวันที่15กันยาว่าจะไปหรือไม่นะคะแล้วจะได้ประกันตัวไหมด้วยส่วนความคืบหน้ากรณีโรงแรมหรูที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้จับไปได้6คนแล้วใช่ไหมคะล่าสุดเช้าวันนี้ทางด้านของตำรวจค่ะเปิดเผยว่าจับได้เพิ่มอีก2คนพบว่าเป็นสามีภรรยาชาวเมียนมานะคะ2คนนี้ให้การรับสารภาพด้วยว่าก่อเหตุจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นการลักทรัพย์เพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่ามีหญิงสาวชาวไทยชื่อเล่นว่าน้อยว่าจ้างให้เข้าไปช่วยทำการตัดเหล็กภายในโรงแรมโดยที่จะให้ค่าจ้างวันละ500บาทต่อคนไปทำงานได้อยู่2วันค่ะแล้วก็หยุดแล้วก็มาถูกจับกุมนี่แหละตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไปว่าร่วมกันลักทรัพย์ตอนแรกเขาบอกว่าสายๆวันนี้เดี๋ยวจะมีการขออนุมัติหมายค้นแต่ว่ายังไม่มีนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยคือตอนนี้8แล้วเป็น6บวก2แล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้ก่อเหตุอีกหลายรายทั้งผู้เกี่ยวข้องผู้เคลื่อนย้ายแล้วก็รวมถึงคนที่รับซื้อของโจรด้วยค่ะอ๋อคือสองคนนี้เขาบอกไม่ก็ไม่รู้อ่ะก็เขาจ้างให้ไปทำก็ไปค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นคดีขึ้นมายังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีใช่ก็โดนไปร่วมกันลักทรัพย์อย่างเดียว